คดีใหญ่ครับคุณผู้ชมครับซึ่งทางช่อง8ของเราครับก็ติดสถานการณ์มาโดยตลอดก็คือดาว TikTok คนจีนคนนี้ที่มาประเทศไทยเนี่ย10ครั้งใช่ไหมน้องเอ10ครั้งที่เคยเข้ามาเที่ยวประเทศไทยค่ะครับคือณตอนนี้นะครับเอาถ้าตอบว่า 100% มันยังไม่ 100% เพราะว่าต้องรอทางนิติวิทยาศาสตร์ครับตรวจสอบกระดูกก่อนที่ไปเจอเมื่อวานเนี้ยที่ฉะเชิงเทรานะครับว่าใช่ไหมคนเดียวกันไหมที่สูญหายไป12วันแต่คือเอากันตรงๆก็น่าจะใช่นั่นแหละแต่ในทางขั้นตอนของการตรวจอัตลักษณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์เดี๋ยวต้องรอครับต้องใช้เวลาหน่อยซึ่งทางคุณพ่อของสาวจีนคนนี้นะครับมาให้ปากคำกับตำรวจแล้วซึ่งตำรวจบอกว่าเมื่อผลนิติวิทยาศาสตร์ออกเมื่อไหร่เนี่ยเตรียมออกหมายจับทันทีแม้ว่าตอนนี้จะหนีไปกบดานที่นู่นน่ะมาเก๊าค่ะท่านผู้ชมครับการหายตัวไปของเหยียนรุ่ยมินครับสาวจีนวัย38ปีเป็นดาว TikTok นะครับจากพื้นที่สน.บางรักแล้วก็ไปจับสัญญาณ GPS กับรถเช่าของผู้ต้องสงสัยที่หายไปด้วยกันไปโผล่ที่ฉะเชิงเทราจนกระทั่งเมื่อวานนี้ครับที่เราตามกันมาโดยตลอดนะครับไปพบชิ้นส่วนมนุษย์ถูกฆาตกรรมหมกป่าหญ้ารกร้างครับที่ตำบลบางพระฉะเชิงเทราตอนนี้ก็ส่งไปตรวจแล้วครับทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าใช่หรือไม่อย่างไรล่าสุดวันนี้ครับพ่อของสาวจีนนะครับพร้อมสถานทูตจีนครับเดินทางไปพบกับพันตำรวจเอกจิรพัฒน์พรหมสิทธิการครับท่านรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6รวมไปถึงพันตำรวจเอกธรรมศักดิ์สารบุญท่านผู้กำกับสน.บางรักนะครับเพื่อยื่นคำร้องขอให้ตำรวจไทยนั้นเร่งสรุปสำนวนคดีครับแล้วก็ทำหนังสือไปถึงทางการจีนเพื่อให้จีนเนี่ยร่วมดำเนินการเอาผิดด้วยกับนายชิงเหยียนนะครับซึ่งตอนนี้ยังตกอยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัยฐานฆาตกรรมชาวจีนด้วยกันนะครับหลังครอบครัวแจ้งความกับตำรวจจีนแล้วแต่ตำรวจจีนนั้นยังไม่รับแจ้งความเพราะว่าทางไทยยังไม่ได้ส่งเรื่องไปเรื่องนี้เองครับทางตำรวจก็คือพันตำรวจเอกธรรมศักดิ์ท่านผู้กำกับสน.บางรักครับแจ้งกับทางญาติของสาวจีนนะครับบอกว่าตอนนี้ทางไทยเราเนี่ยเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ต้องรอผลตรวจ DNA ก่อนถ้าชัดเจนเมื่อไหร่ปั๊บก็จะออกหมายจับชายต้องสงสัยทันทีเมื่อออกหมายจับแล้วเนี่ยก็จะทำหนังสือรายงานนะครับไปที่สถานทูตจีนเพื่อให้จีนเนี่ยประสานกับทางตำรวจจีนเองนะครับว่าจะสอบสวนเองไหมหรือจะช่วยกันจับกุมตัวและส่งตัวผู้ต้องสงสัยนะครับกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยตาม MOU แต่เชื่อเหลือเกินนะครับว่าญาติเนี่ยของฝั่งสาวจีนเนี่ยน่าจะประสงค์ให้ทางการจีนนั้นโซโล่เองมากกว่านะครับ1เดินทางสะดวก2กฎหมายจีนนั้นโทษหนักกว่านะครับและอาจจะถึงขั้นประหารชีวิตลองฟังท่านผู้กำกับสน.บางรักชี้แจงครับเขาไปแจ้งความที่ประเทศจีนและประเทศจีนเขาไม่รับแจ้งความนะครับเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้พิสูจน์ทราบแน่ชัดว่าคนตายเนี่ยเป็นลูกเขาจริงโดยการตรวจ DNA นะครับเสร็จแล้วเราจะทำหนังสือรายงานเป็นหลักฐานนะครับไปที่สถานทูตจีนหลังจากนั้นสถานทูตจีนก็คงจะประสานกับตำรวจจีนว่าเขาจะทำการสอบสวนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นของให้จีนเขาว่างไปครับผมความประสงค์ของญาติเบื้องต้นคืออยากให้ดำเนินการที่นู่นใช่ไหมใช่เขาสะดวกเขาอ่ะจะเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายที่จีนเขารุนแรงโทษหนักกว่าไทยอะไรอย่างนี้ไหมคะผมว่ามีส่วนนะเพราะว่าประเทศจีนโทษมันรุนแรงครับในขณะที่ครอบครัวสาวจีนนะครับซึ่งเห็นให้ข้อมูลกับนักข่าวมานะครับว่าความสัมพันธ์ภายในครอบครัวไม่ดีไม่ค่อยได้เจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถให้คำตอบได้นะครับว่า2คนเนี้ยเหยียนรุ่ยมินกับชิงเหยียนเนี่ยเป็นแฟนกันไหมเขาไม่รู้แล้วเขานักข่าวก็ถามว่าเคยเห็นหน้าคล้าตามาก่อนหรือเปล่าเขาก็ตอบไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยได้สนิทกันอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยทางด้านเหยียนรุ่ยมินเนี่ยมาทำอะไรเบื้องต้นพนักงานสอบสวนนะครับให้น้ำหนักไปที่3เรื่องหนักๆไปที่1ชู้สาวครับ2ประสงค์ต่อทรัพย์ส่วนเรื่องของการเรียกค่าไถ่นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่พบหลักฐานการเรียกค่าไถ่จริงๆนะครับแต่เดี๋ยวรอสอบปากคำพี่เขยสาวจีนก่อนนะครับที่แจ้งไว้ให้เตรียมเงินเผื่อถูกเรียกค่าไถ่ซึ่งพี่เขยสาวจีนเนี่ยจะเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยวันที่18กรกฎาคมนี้ครับค่ะก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสาเหตุของการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่นะคะ